นายการมาถึงก็เห่าเลยความกลัวทั้งหลายจะมาจากความความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมาก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 หากปราศจากความกลัวไปไหวไหมเนี่ยวันนี้ไปกลัวอะไรกันนักกันนะมนุษย์ผมก็พูดจังนะสัตว์โลกไปเนี่ยมีกลัวเจ็บกลัวตายนะมนุษย์เรานอกจากจะกลัวเจ็บกลัวตายแล้วยังมีคำว่ากลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมบางผู้บางคนโอดครวญจังกลัว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 จะไม่มีคู่ครองทีนี้ส่วนคนที่มีแล้วเคยมีแล้วหายกลัวหรือยังหรือว่ากลัวจนกระทั่งเข็ดอีกครับนี่หยุดตรงไหนวะนี่ไม่มีจุดจบเลยในความกลัวที่ว่านะกลัวร้อยแปดถามว่าความกลัวเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่ถ้าถามผมจริงนะความกลัวเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการนะผมว่านะ ความกลัวมันเป็นสัญชาตญาณผมว่านะบอกว่าความกลัวมาจากความไม่มีปัญญาใช่ไหมมันก็ไม่ผิดนะถ้าหากว่าจะอธิบายในกรอบนั้นมันก็ได้นะแต่ถามว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยปุ๊บปั๊บผ่านคำว่าวิวัฒนาการหรือผ่านคำว่าสัญชาตญาณเนี่ยถามว่าอะไรมันมาก่อนกันระหว่างสัญชาตญาณกับปัญญานะปัญญามาทีหลังนะพี่นะผมว่างั้นนะครับเมื่อปัญญามาทีหลังความกลัวมีมาก่อนเพราะมันเป็นสัญชาตญาณนะถามว่าปัญญาที่ว่าเนี้ยมันปัญญาระดับไหนล่ะจึงจะไม่มีคำว่ากลัวปัญญาระดับไหนจึงจะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตาย ไม่กลัวทรัพย์สินเสียหายไม่กลัวลำบากยากจนนะหรือไม่กลัวการมีคู่ครองหรือไม่มีคู่ครองไม่รู้มีก็ไม่กลัวไม่มีก็ไม่กลัวอย่างเงี้ยมันปัญญาระดับไหนเห็นไหมครับพอเวลาพูดถึงปัญญาเนี่ยมันก็มีในเรื่องของหลักการทำคำสอนของพระพุทธศาสนาก็บอกว่าปัญญาวิมุตติถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าปัญญา ก็ต้องบอกว่าในระดับปัญญาวิมุตติถามว่าปัญญาวิมุตติมันจะไปรู้และเข้าใจในความเป็นมนุษย์เนี่ยในระดับไหนล่ะแหมจะรู้จะเข้าใจในตัวมนุษย์จริงๆเนี่ยแบบไหนอย่างไรจึงจะบอกว่าไปถึงขั้นได้ปัญญาวิมุตติมาลองถามหาต้นตอสิความกลัวเนี่ยกลัวผีเห็นไหมไอ้คำว่ากลัวผีมาจากอะไรถ้าผมถามผมนะ
มันมาจากคนเกิดจะไปไหวไหมเนี่ยลุงงอจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยไปแบบธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติร่างกายเป็นธรรมชาติธรรมชาติกำลังปรับตัวอยู่ไม่ได้เป็นบัตรไม่ได้เป็นไอกระขันคอผมว่าผมขันคอผมว่ามันมาจากกันไปกินโสมนะผมว่านะมีผู้คนเอาโสมมาให้กินเขาอยากจะให้อะไรก็ไม่รู้เราคิดดูเมื่อสี่วันที่ผ่านมานี่ไงเนี่ยคิดได้เรื่องเลยสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ย เอาละผ่านคิดว่าน่าจะผ่านได้ขออภัยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็อย่าว่ากันมันเราไปในรูปแบบธรรมชาติธรรมชาติบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติมันต้องไปมันต้องมาตามบทบาทลีลาของธรรมชาติอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็เป็นปกติธรรมดาใช่ไหมของการเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาของสรรพสิ่งสรรพพืชและสรรพสัตว์ที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับถ้าหากว่าจะยึดนี่เป็นหลักก็สามารถที่จะเข้าใจตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้นย้ำปัญญาระดับไหนจึงจะไม่มีคำว่ากลัวนะหนึ่งนั่นก็บอกว่าปัญญาวิมุตต์เห็นไหมมันเป็นยังไงปัญญาวิมุตต์เอาใส่ครกสากตำหินได้ไหมปัญญาวิมุตต์หรือว่าสั่งแบบเหมือนสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินข้างทางได้ไหมเนี่ยปัญญาวิมุตต์อ่ะขอปัญญาวิมุตต์มาหนึ่งชามสิเออชามเท่าไหร่ก็ว่ากันมาได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพูดถึงปัญญามันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่เรื่องจะได้มาง่ายๆนะมันไม่รู้จะใช้วิธีไหนใคร่ครวญไตร่ตรองจึงจะได้ปัญญาระดับนั้นมาใช้เข้าพกเข้าห่อจึงจะไม่หวาดไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวผีสางนางไม้ไม่กลัวใดๆแต่ที่แน่คือความกลัวทั้งหลายทั้ง เอาที่มันแน่ๆเลยตีแตกตัดตกเลยดีกว่าความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมาเริ่มต้นทำอย่างไรจะให้เข้าใจถ้าบอกว่ากลัวผีไหมกลัวผีมีไหมมีไปถามนายกอก็บอกว่ามีผีผีปอบผีเปรตผีกองก้อยใช่ไหมผีอะไรกันผีพ่อผีแม่ผีปู่ผีย่าผีตาผียายผีป่าเขาลำนาวไพรโอ้ยมัน108ผีใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนคนกลัวจริงนะก็กลัวแล้วก็ไม่มันมาจากความไม่เข้าใจเพราะนั้นการที่จะ จะไปไหวไหมนี่ลุงงอลุงงอไปไหวไหมเนี่ยวันนี้ฮะยังไม่ทันไรก็จะจึกจักจึกจักฮะรถไฟขบวนนี่จะไปไหวไหมเนี่ยฮะใจเย็นพี่ค่อยๆนะความกลัวทั้งหลายทั้งปวงจะมาจากความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นลุงงอก็พอจะมีหน้าที่ที่นะสร้างความเข้าใจทำยังไงจะให้เข้าใจเมื่อเข้าใจดีแล้วความกลัวมันก็จะไม่มีอีกพอไหวไหมครับเริ่มต้นจากคำว่าความกลัวทั้งหมดไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตามทีเนาะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้น
โอเคนะครับเอาล่ะความเข้าใจกับความเชื่อนี่นะไอ้ความเชื่อนี่แหละตัวดีที่ทำให้เกิดให้มนุษย์มีความกลัวยกตัวอย่างเช่นคนเกิดก่อนกับคนเกิดทีหลังนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเกิดก่อนลูกหลานเหลนหลนเนาะพ่อแม่ปู่ยายของใครล่ะเอานับกันไปถ่ายทอดกันถ่ายเทกันมาผมก็ว่าคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละครับนะสั่งสอนลูกหลานให้กลัวตัวหลักใจความเลยนะครับ ตัวเองจะกลัวหรือไม่กลัวไม่รู้แต่สั่งสอนลูกหลานไว้ก่อนกำกับไว้ก่อนข่มขู่ไว้ก่อนเอาคำว่ากลัวขึ้นหน้าก่อนเพราะว่าหรือเปล่านะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะบอกว่าเวลาเด็กลูกหลานเลี้ยงหลนเนี่ยดื้อซนถึงเวลากลางค่ำกลางคืนแทนที่จะอยู่ที่บ้านช่องห้องหับนะไม่ลงไปเล่นน้ำไม่ลงไปเล่นป่าเขาต้นไม้ไพรไม่ไปนู่นนี่นั่นลูกหลานก็อยากจะรู้อยากจะเห็นใดๆก็ไม่รู้แหละหรือแม้แต่ไป ทำมาหากินหาปูหาปลานะจับปูจับปลาเวลากลางค่ำกลางคืนใช่ไหมล่ะคนในเมืองจับปลาไม่เป็นหรอกครับแต่คนชนบทนะก่อนที่จะมีเมืองเป็นชนบทมาก่อนใช่ไหมล่ะทีเนี้ยเห็นไหมครับก่อนที่จะมีตึกรามบ้านช่องแต่มันก็เป็นป่าเขาตรงไหนมาก่อนใช่ไหมล่ะมันก็วิวัฒนาการกันมาเรื่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นเจ้าไอ้ความกลัวก็สั่งสมมันจะได้แรกนะลูกอย่าลงบ้านไปนะเดี๋ยวกลัวงูกัดเห็นไหมเอาละเห็นไหมกลัวงูอย่าไปทำมันนะเดี๋ยวมีหนามกลัวเหยียบหนามกลัวเจ็บกลัวหัวหกก้นขวิดกลัวหัวแตกกลัวเจ็บนู่นนี่นั่นเห็นไหมก็ข่มขู่ไปหนักๆเข้าอย่าไปตรงนั้นนะมีผีกลัวผีอีกผ่านจอมปลวกก็บอกเออผีอยู่จอมปลวกนั่นอีกอ่ะมา ก็สั่งสอนสั่งสมสั่งสอนจนทั้งกลายเป็นสะสมความกลัวให้กับลูกหลานมาจากคนเกิดก่อนนั่นเนี่ยความกลัวแบบนี้หรือหนักๆเข้าเด็กมันร้องไห้มันหิวก็ร้องฮะเด็กๆใช่ไหมไม่พอใจอยากจะได้นู่นนี่นั่นไม่ได้ดังใจก็ร้องห่มร้องไห้ชักดิ้นชักงอสลดยศไม่ยศเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านมาเอาไปขังนะกำนันเอามานู่นนี่นั่นหรือตำรวจมาลากเข้าฮ่องกงมาส่งสมแต่ความกลัวไปเรื่อยสุดท้ายเด็กก็เลยจนผวาใช่ไหมทำอะไรไม่ถูกเลยออกจากบ้านไปเป็นเลยกลางค่ำกลางคืนเพราะกลัวความกลัวนี่ฮะทำให้คนโง่เหมือนกันนะใช่นะเออเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สั่งสอนหรือว่ากำราบกันแล้วกัน ลูกหลานไม่อยู่ในโอวาทเอาคำขู่ว่ากลัวนั่นกลัวนี่เนี่ยผมถือว่าทำให้เด็กขวัญเสียนะขวัญหนีดีฟอไปหมดเลยละครับตั้งลำใหม่ครับนะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจงั้นทำหายังไงหาวิธียังไงจะให้ลูกหลานเลวลงเก่าเข้าใจนะเช่นลงจากบ้านกลางคืนใช่ไหมนะแทนที่จะบอกว่ากลัวงูเอาไปทำอะไรก็ไปเอาไฟฉายมีไหมยุคนี้มันไฟฉายเนาะไม่มีก็ตะเกียงมีไหมไม่มีก็กระบองมีไหมมันจะกระบองไหมไม่ใช่กระบองใช้ตีคนขี้ตายขี้ตายกระบองเขาภาษาอีสานมีแบบทุกคนผมไม่มีนะมันกระบอง
เอาน้ำมันยางผสมกับขอนไม้อ่ะขอนไม้มีผุพังเนี่ยนะนะขอนไม้ที่มันล้มตายกันกลางทุ่งนามันก็มีคำว่าผุพังเนาะไปเคาะไปแคะส่วนที่มันผุพังเนี่ยนะเอาน้ำมันยางผสมซะเอาไปตองห่อซะยาวเท่ากันหนึ่งสองต้นอ่ะก็เรียกว่าขี้ใต้ขี้กระบองขี้กระบองแค่นั้นมันก็เดินทางไปได้แล้วกันงูเขี้ยวขอว่าไปอะไรก็ว่าไปตามกันเนี่ยถ้าหาวิธีสิครับความกลัวเนี่ยทำไงจะไม่กลัวก็ต้องหาวิธีกลัวความมืดก็ต้องหาวิธีให้เกิดความสว่างคำว่าหาวิธีนี่คือปัญญามันเกิดตรงนั้นปัญญาเกิดคำว่าจากหาวิธีป้องกันตัวเองจากความกลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอกลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงใจใช่ไหมแค่นี้ก็ได้แล้วปัญญาความกลัวเกิดจากการขาดปัญญาก็ให้ปัญญาเท่านั้นซะมันก็จะไม่กลัวงูกลัวอะไรต่างใช่ไหมล่ะไอ้ส่วนกลัวผีนี่สิแก้ขัดแก้ไขยังไงนะผมว่าผีมันมาจากผู้ใหญ่ซะมากกว่าสั่งสมกันมาทั้งที่มันมีไม่จริงผีเลยจริงมีไม่จริงนะมันมีแต่มันไม่จริงเมื่อมันไม่จริงแล้วจะไปกลัวไปทำไมล่ะมีก็มีไปสิอย่างเงี้ยวิธีคิดง่ายครับเอาใครว่ามีเอามีก็มีแต่ไม่จริงแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมถ้ารู้แค่นี้เอ้ยมีก็มีแต่มันไม่จริงไม่จะไปกลัวทำไมทีเนี้ยเพราะฉะนั้นมันขาดคนแนะนำนั่นเองครับขาดความเข้าใจนะมันพอเวลาเข้าใจลุงหนอกแล้วให้ฟังปุ๊บกลัวไม่ผีนี่นะไม่เห็นจะกลัวมันเลยผีเนี่ย ใช่ไหมใช่นะหรือใครจะว่าไงผมว่าไงจริงๆนะเพราะมันไม่มีมันเป็นเรื่องราวที่คิดไปเองผมว่านะกลัวความมืดก็มาจากครับว่ากลัวเจ็บกลัวตายนั่นนะครับนะกลัวเจ็บกลัวตายนั่นนะครับมันจินตนาการไปเองหรือในหนึ่งเขาบอกว่าเป็นอุปทานอุปทานคือความเชื่อที่มาจากคนเกิดก่อนว่าไว้นะหรือเกิดจากความที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจก็คือการเกิดจากการไม่มีปัญญานี่ครับจึงกลัวขึ้นมาเองโดยสัญชาตญาณแม่นบ่ถามว่ามีใครล่ะที่ไม่ได้มาจากสัญชาตญาณนี่นะเห็นไหมเพราะนั้นสัญชาตญาณนี่ก็คือเรื่องเราธรรมดาธรรมชาติธรรมดานี่เองครับมันไม่มีมากไปกว่านั้นไม่มีอะไรเกินไปกว่าธรรมชาติที่สุดคือสัญชาตญาณเนี่ยสัญชาตญาณเนี่ยครับสัญชาตญาณของสัตว์โลกที่เนี่ยมันก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงเรา ใช่ไหมแล้วมันก็ต้องอะไรล่ะหนีจากความเจ็บเอาวิธีง่ายๆสัญชาตญาณสมมติว่าท่านกับผมนั่งจ้องอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ใกล้ๆกันนะเอาของแหลมมาทำท่าจะทิ่มเงี้ยอย่าให้ถูกนะแค่นี้ทุกคนหลับตานั่นนะครับกลัวตาบอดก็โดนจิ้มตานะความกลัวก็มาจากความไม่เข้าใจถ้าเข้าใจดีแล้วนะก็อย่าให้มันมาโดนจะไปโดนได้ไงอย่างเงี้ยอย่าให้โดนตาจะไปกลัวทำไมเนี่ยมันไม่เข้าใจถึงขั้นนั้นก็เลยกลัวไปก่อนนั่นแหละคือสัญชาตญาณโอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้นะความกลัวเกิดจาก ความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจเกิดจากความไม่รอบรู้ไม่รอบคอบเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงจะให้ไม่กลัวก็ต้องทำความเข้าใจถึงบอกว่าความกลัวมันจากความไม่เข้าใจใช่นะใดๆก็ได้ในรอบตัวเองแค่นี้เราก็มีวิธีที่จะปรับแก้ไม่ให้ตัวเราหรือไม่ให้ลูกหลานเรากลัวใช่ไหม
ตัวเราก็ต้องทำเข้าใจตามที่ว่าเมื่อกี้นี้หรือจะสั่งสอนลูกหลานต่อไปก็จะไปกลัวนะเพราะความกลัวมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะบางคนกลัวในตัวหดจริงๆนะเช่นกลัวฟ้าแลบบางคนกลัวมากจริงนะฟ้าแลบฟ้าร้องกลัวจริงๆนะมาปุ๊บโอ้โหแล้วก็มา จับ จับไข้เลยนะครับไม่รู้กลัวเนี่ยกลัวจนหวาดผวากลัวจนขาดสติอย่างรุนแรงกลัวจนกระทั่งอะไรประสาทกลับไปเลยความกลัวเนี่ยเพราะฉะนั้นกลัวด้วยตกใจด้วยเนี่ยมันประกอบกันนะครับกลัวไม่พอยังตกใจเพราะฉะนั้นพอเวลามีลูกหลานร่วมนั่งให้เนี่ยอย่าไปตวาดเขานะเพราะเขากลัวอยู่แล้วเขาเริ่มต้นจาก ร้องให้เพราะความกลัวผู้ใหญ่ไม่รู้ก็ไปตวาดต่อที่หนึ่งตกใจต่อเห็นไหมครับดับเบิลนะให้ดูนะเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบว่าถ้าอยากจะดูแลลูกหลานดีๆแล้วก็ทำไงจะให้เขาเข้าใจนะครับเราต้องเป็นหลักด้วยนะฮะฟ้าแลบฟ้าร้องมันจะไปกลัวไหมทำไมมันหาเหตุผลไม่ได้นะความกลัวนะก็มันกลัวอะไรมันเหมือนเขาว่าไม่เข้าใจอ่ะหรือเข้าใจไม่ได้อ่ะเดียวกันมันไม่เข้าใจมันเข้าใจไม่ได้มันกลัวก็ไม่เข้าใจอ่ะมันถึงกลัวทำความเข้าใจไม่ได้มันก็กลัวต่อเนี่ยพอได้ไหมครับก็ย้อนไปย้อนมาเนี่ยครับไม่มีอะไรมากมายชีวิตประจำวันอย่าไปคิดมันมากเกินไปกว่านี้เกินไปกว่านี้มันก็ไม่มีทางออกคิดตลบไปตลบมาเดินหน้าถอยหลังบ้างขึ้นบนลงล่างบ้างประมาณนั้นอย่างเช่นผมอยู่ที่นี่นั่งกลางฝนตกฟ้าแลบเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่างจะร้องคุ้มคำไม่เห็นต้องกลัวมันเลยถ้าหากว่าฟ้าแลบฟ้าผ่าใช่ไหมมันก็ไปโดนมันนะต้นเสาไฟฟ้านั่นเองครับเห็นไหมใช่ไหมมันจะไม่เจอเราสบายที่นี่นี่เป็นต้นถ้าหาก็ไปวิ่งเล่นอยู่กลางทุ่งนาต้นไม้ไม่มีสักต้นเดียวเลยเงี้ยเราก็อยู่โดดตรงนั้นนะมีสิทธิ์เจอแล้วนะถ้ามีต้นไม้มันก็ฟ้าต้องลงที่ต้นไม้ก่อนนะครับใช่ไหมล่ะฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรแต่ผมฉันพอเวลามารู้จักตรงนี้แล้วต่อไปใครเคยกลัวเมื่อเวลาฟ้าแลบฟ้าร้องพอเวลาลุงหมอกเล่าให้ฟังแล้วเข้าใจแล้วถามว่าจะกลัวไหมเนี่ยก็แค่นั้นเองแมนบอกถ้าใช้กับพยักหน้าก็จบข่าวโอเคนะหวังว่าคุณจะเอาไปใช้ก็มีผู้คนเยอะเท่าชราแก่ชรายังกลัวอยู่นะครับถึงบอกว่ามันปลูกฝังแล้วเรื่องของความกลัวสรุปรวบยอดเลยนะครับความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นทำใจให้เข้าใจก็ต้องหาวิธีให้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงจริงด้วยนะให้เข้าใจในลักษณะอธิบายได้ด้วยนะไม่จะให้เข้าใจโดยที่กำมันทุบตออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็ยิ่งทื่อหนักคนฟังก็เลยไม่ต้องได้อะไรถึงจะเข้าใจถึงจะไม่กลัวนะแต่ไม่เข้าใจสืบเรื่องไปอีกมันก็ขาดปัญญาที่จะต่อเนื่องขึ้นไปต่อไม่ได้อะโอเคไหมก็ไม่รู้ว่าหาวิธีให้คนกลัวนั้นนอกจากจะหายกลัวแล้วก็ยังมีความนึกคิดไปต่อได้อีกสร้างสรรค์จันทร์ลงต่อไปอีกมันจึงเรียกว่าเป็นการผู้ใหญ่หวังดีกับเด็กก็สั่งสอนเด็กให้เจริญงอกงามต่อไปซึ่งเขาต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตไปทีนึงไม่งั้นผู้ใหญ่ได้คะแนนแค่นั้นต้องยอมรับด้วยนะครับว่าผู้ใหญ่เป็นสะพานให้เข้าไปนะครับเป็นสะพานเป็นข้ออะไรเป็นที่ปรึกษาเงี้ยลูกหลานเลี้ยงหลนเนี่ยต้องเป็นที่ปรึกษาเขาให้ได้นะครับจะเข้ามาปรึกษาอะไรก็เฮ้ยเรื่องเนี้ยเตือนนะครับพอๆก็ไล่ลูกหลานลงจากบ้านนะเป็นเรื่องนะครับ
ใช่ไหมเอออ่ะไหวไหมเนี่ยว่าจะไปไม่รอดขึ้นต้นก็อายอย่าถือสาผมเป็นเรื่องของผมรู้ว่าคันคอเนี่ยยังไงผมบอกว่ามาจากกินโสมครับเพราะว่ามีคนเอาโสมมาให้กินมันขนาดเหรียญอะไรมันหัวใหญ่เนาะเหรียญ5ได้มั้ง2เฉือนเท่านั้นเองครับโสมแช่น้ำผึ้งแต่มันก็รุนแรงจริงนะโสมมันรู้สึกจะร้อนนอกร้อนในที่เขาว่าเลยครับมันก็เลยทำให้ ขอพองป่ะพองก็พองไปเป็นไรก็ได้รู้สิ่งเหล่านี้นะครับมันต้องรู้จักตัวเราเองเนี่ยครับถึงจะรู้ดีที่สุดสำคัญว่ารู้แล้วก็ต้องค่อยๆพิจารณาตามก็แขนเองแมนบอยท้าวชัยก็อ่ะนะไหวไหมเนี่ยไม่รู้มีน้ำมีเนื้อหรือเปล่าไม่รู้ความกลัวจะมาจากความไม่เข้าใจก็แล้วกันเรื่องผีสางนางไม้ผมว่ามันน่าจะหยุดได้แล้วล่ะครับง่ายๆนะครับถ้าจะรู้ได้โดยปัญญานะใช้ปัญญาจริงปัญญาวิมุตตินะไม่มีแน่นอนเรื่องผีโอเคนะเนี่ยถ้าบอกว่ารู้ในระดับถึงขั้นปัญญาวิมุตติเรื่องผีไม่มีแน่นอน 100% เกินต่างหากโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ปัญญาถึงขั้นวิมุตติโอเคไหมมันก็ยังอะไรล่ะถลำไปทำมาอยู่นะเพราะว่าบางทีเราคนที่ทำปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็จะเห็นนะเห็นแต่มันไม่มีมันเห็นในเรื่องของ จิตคุณมวนอะไรครับเห็นไหมถ้าพูดในกรอบของปัญญาวิมุตตินะฮะในเรื่องผีเนี่ยเรื่องผีนู่นนี่นั่นนะฮะมันจะเห็นโดยสมาธิโดยจิตแล้วจิตมันก็จิตคุณมัวนะฮะก็เห็นพวกนี้ถ้าหากว่าเลยการขุนมัวแล้วมันใสแล้วนะมันใสปิ้งมันเป็นวิมุตติแล้วนะมันก็ไม่เห็นมีอีกแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็สองขั้นตอนเหมือนกันนะส่วนมากก็ถามว่ากี่คนมนุษย์โลกนะจะพัฒนาจิตจนถ้าไปถึงขั้นปัญญาวิมุตติถามว่ากี่คนเดียวอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับประเทศไทยได้มีกี่คนอย่างนี้ดีกว่าเกิน10ไหมเนี่ยไม่รู้มันเกินไม่เกิน10อยู่แล้วล่ะครับประเทศไทยเนี่ยรับรองว่าปัญญาระดับปัญญาวิมุตติเนี่ยไม่เกิน10ไม่เกิน5หรือซ้ําไปอ่ะใช่มั้ยไม่เกิน3ดีป่ะใช่ป่ะยิ่งน้อยเข้าเพราะฉะนั้นมันจึงคนไหนถามแล้วตอบปัญหาพวกนี้ก็เลยในลักษณะอีหลักอีเดือไงเอาให้ชัดก็ไม่ชัดก็เผื่อเรื่องเผื่อขาดอยู่นั่นแหละอะไรทำนองนั้นนะครับไม่รู้ทางผมเนี่ยตีแตกตัดตกเลยไม่มี 100% หรอกครับเนี่ยเกินต่างหากผีไม่มีแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ยังคงมีอยู่เนาะคนเข้าใจอย่างหน่อมันก็ไม่มีแน่เพราะฉะนั้นจะอะไรมาย้อนเสียงก็ไปเสียงเขาไม่ได้หรอกครับก็ต้องถามว่าคนที่เขาเจอผีเนี่ยผมบอกว่าคนที่เห็นผีคุยกับผีคนนั้นน่ะคือผีเนี่ยนั่นน่ะนี่ภาษาลุงงอกคนไหนเห็นผีโอเคนะคนไหนคุยกับผีรู้เรื่องโอเคไหมคนนั้นแหละคือผีจบไหมเนี่ยใช่ไหมตีแตกตัดตกหมดทุกเรื่องเลยไหมครับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาว่าผีใช่ไหมเราว่าไม่มีเขาว่าเราท่านกับผมเนี่ยมันก็แยกจากกันทันทีเห็นไหมครับเขาลุงเขานี่แต่รู้ว่าคนที่เขาเห็นผีก็คือเธอเลยคือผีโทษทีสุภาพหน่อยยังได้ด้วยนะคนเห็นผีคนนั้นคือผีไม่ผิดแน่นอนครับพวกนี้ก็ต้องรู้ได้โดยวิถีของปัญญาวิมุตติแท้ๆนะฮะจึงจะเสด็จน้ำได้ในเรื่องของผีแมนบอคนไหนไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่เสด็จน้ำมันคนคาราคาซังกันอยู่ตรงนั้นแหละก็ปล่อยเขาสิครับส่วนเราคือบ้านเราดอททีวี20,000กว่าชีวิตเนี่ยนะก็มารู้กันอยู่ตรงนี้เข้าใจตรงนี้
ตีแตกตัดตกตรงนี้เรื่องผีไม่วุ่นวายนะเข้าใจไหมใช่ไหมครับแต่ถ้าหากไม่ยอมตีแตกตัดตกเพราะกับลุงออกก็กลัวอีกทีหนึ่งกลัวถึงลูกถึงหลานต่อแหละก็ปีนี้จะจบทีนึงความกลัวทำให้เกิดความโง่เลยนะเอาก็เพราะโง่ถึงกลัวเพราะกลัวถึงโง่เห็นไหมปากนั้นปัญญาวิมุตติจึงเหนือชั้นกว่าใดๆนะครับที่ว่าเนี่ยมันจะชัดเจนมากยิ่งกว่าใดๆคนไหนทำได้คนนั้นก็จะรู้ว่าปัญญาวิมุตติมันจะระดับไหนถึงสามารถที่จะจำแนกแจกแจงให้อย่างชัดแจ้งชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นแมนบอผมว่ามันใช่นะว่าเขาเป็นลุงเล่ยดูข่าวพี่โอ้ยไม่เอาผมไม่เอ่ยชื่อใครนะครับที่นี่ นะครับคุณพลูเลิฟนะครับ แค่นี้มันออกมาลักษณะที่นะถ้าผมเอ่ยชื่อปุ๊บมันต่อมาคืออะไรต่อไหมครับนะจำไว้เลยนะลุงออกจะไม่ให้ร้ายใครนะครับจำด้วยครับจำหน่อยเพราะเวลาเอ่ยชื่อปุ๊บอ่านปุ๊บมันจะกลายเป็นอะถึงแม้ว่าเราจะเห็นพฤติกรรมของเขาว่ามันไม่ดีเห็นไหมครับจงอย่าเอาสิ่งที่เราเห็นว่าเขาไม่ดีบอกกับคนอื่นๆผมพูดหลายครั้งเวลาผมสั่งสอนผู้คนนะฮะที่นั่งกล่าวคนไหนไปมาเนี่ยผมใช้คำพูดว่าอย่านำสิ่งที่ไม่ดีที่เรารู้ว่าไม่ดีของนายกเอาไปเล่าให้นายขอฟังเห็นไหมผมสั่งสอนคนมาในกรอบนี้มาตลอดนะครับทีนี้กลับมาถึงตรงนี้นะครับคุณครูเพลินนะครับบอกว่าลุงได้ดูข่าวพี่ผมก็เล่าไว้ซะไม่เอ่ยชื่อเห็นไหมอ่านไปหน่อยปุ๊บมันไม่ดีไหมถ้าผมพูดต่อมันไม่ใช่บอกคนไม่ใช่นำไม่ดีจากนายกสู่นายขอนะโอเคไหมนำไม่ดีของเรื่องนายกสู่กี่หมื่นกี่แสนคนในเวลานี้อ้าวอย่างน้อยเสียก็สองหมื่นคนเองนะครับนั่นนะก็คือลุงออกจะไม่ทำงานอย่างนั้นนะครับจำไม่เลยนะครับนี่จำไม่เลยนะก็รู้หมดแหละที่พูดเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะใส่ความเห็นกับสิ่งเหล่านั้นให้รู้แต่เพียงว่าเรามาเข้าใจตัวเราเราเองมากยิ่งขึ้นนี่เป็นหลักเอาไว้ครับแล้วเราก็เข้าใจเขาแหละแต่เราไม่โทษเขาเพราะว่าเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยมันก็ตีแตกตัดตกตรงนี้เขาจะทำอะไรมันเรื่องของเขาจะเป็นความเสียหายใดๆก็เกิดขึ้นแก่เขาเห็นไหมครับแต่จะหาวันหนึ่งไอ้คนที่กำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้ในเนี่ยมาถึงบ้านเรามาถึงบ้านเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองเนี้ยแต่ทั้งหมดยาวเราเข้าใกล้ดีที่สุดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็มีใช่ไหมล่ะแจ้งข่าวสารไปแจ้งผู้จัดการกำนันเข้าไปนะแจ้งตำรวจใกล้เคียงถ้าแจ้งไปแล้วไม่หือไม่อมันมีมาตรา157โอเคไหมจำไว้เลยครับมาตรา157ข้าราชการจัดการซะประมาณนั้นนะครับได้หมดแหละโอเคนะไม่หือไม่เนี่ยสำนองเนี้ยครับนะแต่สำหรับผมไม่ทำนะเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกเรื่องพวกนี้นะครับส่วนท่านก็ทำไปส่วนแต่ผมจะไม่ทำงานประเภทอย่างนี้โอเคนะคล้ายๆกับว่าผมไม่อยากชนะค้าคารใครในโลกเนี่ยง่ายที่สุดถึงกฎหมายก็จะมีให้ในลักษณะอย่างนี้ผมเองผมจะไม่ใช้ผมถือว่ามนุษย์เราถ้าก็มีเมตตาธรรมมีคุณธรรมเนี่ยมันจะไม่ต้องมีกฎหมายสักกัดแก้เดียวยังได้เห็นไหมครับไม่ต้องพูดศีลห้าเนี่ยครับมนุษย์เราถ้าก็มีศีลห้าทุกคนมันต้องมีกฎหมายไม่ต้องของผมมีแค่เมตตาธรรมมีคุณธรรมสองอย่างมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมถ้าทุกคนทำได้ไม่ต้องมีสักแอะเดียวกฎหมายไหมครับเข้าใจไหมครับก็เพราะมันทำไม่ได้นะจึงมีรายการปรัชญาชีวิตจากลุงหงอกมาเล่าให้ฟังอ้าวหลงรายการสุดแล้วติดรายการ
ว่าเดิมทำรายการปรัชญาชีวิตที่วิทยุยานเกราะเอ็ม540ทำมา20ปีมั้งเลยคุ้นเคยกับราวกับคำว่าปรัชญาชีวิตซึ่งแปลว่าปัญญานั่นแหละเออนะเมื่อกี้ก็พูดแล้วเมื่อกี้นี่ปัญญาวิมุตติเมื่อกี้เนี่ยไหมครับนั่นก็คือมันมาจากทางด้านนั้นแมนบอโอเคนะคุณพลูเหลิมเลยโอเคครับโอเคให้คนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์นะครับอยากจะรู้เขาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องวิจารณ์กันหรอกเห็นแค่นี้ก็รู้ว่าไม่ดีอยู่แล้วเรารู้ว่าไม่ดีให้คนที่ตัวเราเราอย่าเป็นเช่นเขานะครับโอเคนะและหรืออย่าให้ลูกหลานเราเป็นเช่นเขาหาวิธีบอกเล่าเก้าสิบเมื่อเวลาบอกเรียบร้อยแล้วเขายังไม่ยอมหยุดมันก็ช่างเขาลูกหลานเราก็ช่างมันเล่นเป็นเขาหมดเลยทีเดียวเห็นไหมครับมันต้องไปรูปแบบนึงไปแบกทุกข์ไปทำไมอย่างเงี้ยโอเคเนาะเล่าสู่กันฟังพอเป็นประดับสติชนิดหนึ่งได้ปัญญาเพิ่มเติมไปหน่อยก็ดีเหมือนกันประดับสติถ้ามันจะได้ปัญญาประเสริฐปัญญากันได้บ้างก็ดีเหมือนกันเห็นไหมเราอยู่ในกรอบพวกนี้นะครับ ก็พยายามจะดูมีคำถามคำอะไรหรือเปล่านะ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 นั่นแหละจากซิดนีย์คนบ้านไกลไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเสียงเยียบว่าไปนู่นใครนะคุณประธรรมมาวงอ๋อโอเคชาวซิดนีย์เข้าใจครับพิเจอร์แอนด์ซาวอาร์เพอร์เฟกต์ครับนั่นแหละทั้งเสียงและภาพเจ๋งยินดีครับนครปฐมวันนี้ก็ลืมโทรศัพท์ไปหาท่านชัยชุมพลนะเอาวันอาทิตย์ไหมท่านชัยที่ถึงเนี่ยนัดชาวนครปฐมจริงครับวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยผมก็ลืมไปวันนี้คิดได้นะก่อนที่จะมาพูดผ่านที่ตรงนี้นะฮะคิดอยู่เอาความจริงไม่ได้โทรเลยนะเอาเลยไหมถ้าหากว่าไม่มีผิดพลาดนะครับแล้วพรุ่งนี้ยืนยันอีกทีนึงก็แล้วนะชาวนครปฐมนะครับเมื่อกี้หลุดไปนิดนึงว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเจอกันแต่ยังไม่ใช่นัดหมายที่แท้จริงนะครับเพราะมันต้องโคกับทางด้านท่านพระมหาชัยชุมชนก่อนนะครับนะหรือคุณกุลธิดาเนี่ยนั่นก็อาสาสมัครประจำนะครับคุณกุลจิราพรโอเคครับโทษทีคุณกุลจิราพรอาสาสมัครอันนี้มาทั้งลูกสาวลูกชายมาช่วยกันนะเวลาไปบริการ ทางด้านกำจัดเรื่องราวสุขภาพของชาวนครปฐมนะครับก็ได้คุณจิราพรนี่นะช่วยกันแล้วก็ท่านครูปณิดาแหละช่วยกันหลายคนหลายท่านเพื่อให้มันก็บริการผู้คนเนาะโอเคเนาะลุงครับงับอากาศบ่อยๆวันละหลายสิบรอบดีไหมครับ เอาไงดีผมว่านะมันตอบตายตัวไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้นึกเมื่อไหร่ก็ใส่เข้าไปเถอะผมว่าน้ำมันจะบดถังเมื่อไหร่ก็งับเอาไป นะ มันมีหลักง่ายๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นวันละครั้งสองครั้งสามครั้งก็พอแล้วผมว่านะแต่แรกก็ทำให้มันบ่อยหน่อยให้มันคุ้นชินสูดอากาศสูดลมคืออากาศก็ไปทางปากกลั้นนานๆสักครั้งมันได้สักครึ่งนาทีหนึ่งนาทีว่าไปถ
ทำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นจำไว้ล่ะลองทำครับแล้วจะมีคำตอบเองถ้ามีแต่คำถามไม่มีไม่เคยทำเลยมันก็หาคำตอบไม่ได้หรอกครับง่ายๆคือเราหายใจทุกนาทีหนึ่งหายใจกี่ครั้งรู้ไหมเนี่ยนาทีหนึ่งเนี่ยแล้วเวลาคนไข้นอนอยู่โรงพยาบาลเนาะก็จะมีการวัดจำนวนครั้งของหัวใจที่มันเต้นนะครับแล้ววัดจำนวนครั้งที่หัวใจไอ้โทษหายใจนะ14ครั้งต่อนาทีหายใจนะครับหายใจ14ครั้งเข้าออกนะฮะต่อนาทีนะครับ14 15ครั้งประมาณนั้นนะครับโอเคนะคนที่หายใจเร็ว20 30ครั้งต่อนาทีนี่แปลว่าปอดรู้สึกว่าไม่ปกติแน่ๆนะครับหอบแฮกๆเลยนะครับถ้าหากว่าหายใจเอาสัก5ครั้งต่อนาทีเห็นไหมเห็นไหมหายใจ5ครั้งต่อนาทีแปลมันต้องกลั้นเอาไว้นะหรือว่าหายใจ1ครั้งต่อนาทีหายใจกันปุ๊บก็แปลว่ากลั้น1นาทีโอเคไหมครับเห็นไหม2ครั้งต่อนาที1ครั้งก็กั้นไว้ตั้งครึ่งนาทีโอเคไหมครับแค่นี้เองลองดูหายใจนาทีละ2ครั้งได้ไหมหรือนาทีละ1ครั้งเข้าไปเปิดกลั้นนั่นนะให้มันครบนาทีได้ไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมกระต่ายตามพวกนี้ได้ง่ายเนาะผมว่ามันง่ายนะค่อยๆทำครับให้มันเบิร์นให้มันมีพลังงานในตัวเองเอาไว้ในการขับเคลื่อนแต่เป็นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวชีวิตคือการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวชีวิตจะดำเนินไปได้ก็ต่อเมื่อใช้ยาวิเศษก็คืออากาศนะฮะอากาศเนี่ยยาขนาดแรกของสัตว์โลกหรือยาขนาดแรกของมนุษย์เห็นไหมหยุดยาที่จำเป็นมากๆ กับมนุษย์นะเมื่อเวลาบอกให้ทำก็ลองทำกินยาตรงนี้แหละเข้าไปทุกวี่ทุกวันปกติก็กินมันอยู่แล้วเห็นไหมครับแล้วการหายใจเนี่ยเรากินมันอยู่แล้วแต่ไม่มีใครมาชักนำให้เกิดวิธีการขึ้นมาก็มีลูกหงอกเนี่ยฮะชวนคนก็ลูกหงอกค้นพบกับสิ่งเหล่านี้เออก็เล่าต่อๆกันไปแม่น่ะของฟรีแท้ๆนะพี่เออปกติเราก็สูดหายใจอยู่แล้วแต่เพิ่มขั้นตอนมานิดนึงเพื่อให้ร่างกายเรามันมีพละกำลังร่างกายมากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นหรือใครจะว่างไงผมระวังกันนะก็ดูซิว่ามีใครถามนู่นนี้นั่นหรือเปล่าแล้วค่อยดูซิดูครับมีรูปเปล่าบ่มีเลยเหรอมีก็เริ่มมาเร็วนะเข้ามาเร็วนะครับคำถามคำตอบถามมาแล้วจะอธิบายให้ฟังในข้อสงสัยหรือก็สงสัยความสงสัยใดๆผมไปเรื่อยไปค่อยไปดอนเมืองภาพเสียงชัดเจนดีโอเคบางพลีภาพเสียงชัดเจนขอนแก่นขอนอ่อนแจ๋วไปเลยโอเคใช้ได้ใช้ได้ฝนตกบ้างไหมครับระยะนี้ฟ้าฝนเป็นไงเมื่อวานนี้นั่งเกล้าฝนตกเยอะเหมือนกันนะแต่วันนี้ไม่มีครึ้มคุ้มตลอดทั้งวันนะวันนี้นะครับดินฟ้าอากาศมีบ้านไผ่บ้างฝนตก ตกขนาดไหนเพียงใดเงี้ยก็บอกกันมาหน่อยก็ดีชาวกำแพงเพชรเป็นไงมีฝนตกบ้างไหมชาวกำแพงเพชรชานชัยยิ้มหัวเหรอกำแพงเพชรว่าไปมีอีกไหมอืม
ไม่มีนะYouTube Live วันนี้เนื้อหาหนักๆเน้นๆดีครับคุณลุงอ๋อบ่ายวันนี้พอดีมีผู้คนเขามีง่ายๆครับเขาอยู่ในวัยที่สามารถรับได้ง่ายนะครับแล้วการศึกษาเขาก็สูงมากพอนะครับนั้นพอเวลาคุยกันโดยจริงแต่จันแมนเขาเล่าอะไรต่างๆนะฟังผมว่าชัดเจนมากนะครับวันนี้คนไหนที่เกาะติดสถานการณ์ลุงออกนะครับ ผมว่าใช้ได้นะพยายามจับประเด็นเอานะครับให้สังเกตให้ดีๆก็จะดูกันแล้วก็พิจารณากันช่วยกันติดติ้งไหนๆแล้วก็อยู่บ้านหลังเดียวกันเนี้ยเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องเห็นไหมมันถึงจะเข้าท่าพัฒนาไปด้วยกันตกโคลงคลองก็ตกด้วยกันขึ้นเขาขึ้นด้วยกันประมาณนี้ครับใช่ไหม เอามันยิ่งกว่าลูกสุพรรณลูกเลือดสุพรรณนะเอามันไปแบบนั้นไปเลยโอเคบอดูสิมีใครส่งอะไรมาให้เดี๋ยวโป๊ะเช๊ะอ้าวการ์ตูนโอ้ตัวการ์ตูนมาปิดเสียความรู้สึกจังเลยฮะเรื่องการ์ตูนก็ว่าตรงไม่มีใครถามมั้ยเนี่ยก็พยายามดูอยู่เนาะทีนี้ทางนั้นก็ช่วยวิจารณ์หน้าปัดเดี๋ยวสินะหน้าจอข้างบนสุดโป๊ดตัว L เห็นมั้ยเนี่ยนี่เหมือนเครื่องหมายอะไรแอดนั่นแหละ A@ นั่นแหละครับใช่ไหมนั่นละแต่นี่เป็นตัว L ใช่นี่ใช่นะเดียวกันเป้เลย L จะนี่ลุงมาจากคำว่าลุงนี่ง่ายสัญลักษณ์ใหม่นะลงมากับเฟซ YouTube ใช่ไหมลุงงอกเนี่ยลุงงอกอ่านให้ดีนะมันง่ายกลายเป็นลุงงอกนะลุงงอกนะพี่นะลุงงอกส่วน EMC ยกกำลังสองเนี่ยผมใส่เอาไว้เพื่ออะไรเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกครับผมจะมาเปรียบเทียบกับทั้งด้านข้างล่างผมก็เรียกว่าสมการผมเหมือนกันแหละL เท่ากับ ME เนี่ยทางด้านมุมซ้ายมือเนี่ยครับใต้มุมซ้ายคือลุงออก PVD in us เนี่ยก็แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวลุงออกนะผมก็พยายามไม่ใช่อยู่คนเดียวนะฮะอยู่กับทุกท่านด้วยนะครับพลังงานบริสุทธิ์เพราะตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ต้องยึดโยงกันได้นะครับท่านมีอยู่แล้วแน่นอนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละโอเคมาส่วนทางผมเป็นการค้นพบอยู่ในตัวผมโอเคไหมครับเห็นว่ามันมีประโยชน์มากมายมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งท่านมาช่วยเรื่องสุขภาพเนี่ยเห็นไหมปวดหัวตัวร้อนเนี่ยอย่างเช่นวันนี้นะที่บอกว่ากลางวันทั้งคู่เลยทั้งสามีภรรยาเลยครับยิ่งคนที่เป็นภรรยาชัดเจนมากเรื่องของเนื้อตัวปวดเนื้อปวดตัวแต่ถ้าเราก็ปรับความเข้าใจแล้วมันจะง่ายคือคนเข้าใจมันจะง่ายโอ้ช่วยได้เยอะช่วยลุงออกได้เยอะนะลุงออกก็ไม่ต้องไปออกแรงไม่ต้องพูดจาเลยไม่หือไม่อือเลยพอถึงวาระก็ออนออฟปิดสวิตช์เลยสงสัยก็แต่ถามเพิ่มเติมประมาณนะมันก็ได้ฝังน้ำฝังเนื้อเขาไปสู่เนื้อเยื่อ ไปใช้แล้วคำว่าสงสัยเนี่ยถามมาครับจะอธิบายให้ฟังเชื่อมโยงหลายเรื่องทุกๆเรื่องกำแพงเพชรฝนไม่ตกเลยครับโอเคขอนแก่นฝนก็ไม่ตกนะครับวังน้อยแวงน้อยขอนแก่นฝนก็ไม่ตกเอาเข้าไปดูสิ
ลงบทนี่ฟังที่ที่ในฝนไม่ตกให้มันรู้วันนี้ไม่ตกแล้วพรุ่งนี้จะไปไงฝนเนี่ยบอกมาเลยนะ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 บอกพื้นที่มาด้วยนะครับฝนไม่ตกว่าไปโอเคนะให้มันรู้อะไรคืออะไรกันนะครับตกลงมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีไหมหน้าจอนอกจอไม่มีเหรอน้องคายก็ไม่ตกน้องคายฝนก็ไม่ตกเอาว่าฝนยังไม่ตกกันแล้วกันเมื่อวันนี้ยังไม่ตกลองพรุ่งนี้จะเนี่ยดูสิจะตกไหมนักดาราศาสตร์คาดว่ากำแพงไฮโดรเจนนี้กั้นอยู่ตรงแนวที่เรียกว่าเฮลิโอพอสเสียงานนี้ภาษาในน้อมางานนี้ดูสิไปได้ไหมเนี่ยลูกหัวผมสิดูดูลองฟังไปเรื่อยสิครับเพิ่งเข้ามาค่ะคุณลุงพยายามฟังแล้วทำความเข้าใจค่ะรู้สึกดีขอบคุณ thank you very big แล้วกันนะคุณสมอะไรสมเมย์สมไมย์อ่ะโอเคสมเมย์สมเมย์สมเมย์สมมุติแบตเตอรี่น้อยสิละอันนี้แบตเตอรี่น้อยนักดาราศาสตร์คาดว่ากำแพงไฮโดรเจนกั้นอยู่ตรงแนวที่เรียกว่าเฮลิโอพอสแปลว่าอะไรไม่รู้นะอันถือว่าเป็นแนวสิ้นสุดขอบเขตของระบบสุริยะซึ่งเลยจากนั้นไปจะเป็นห้วงอวกาศด้านนอกที่ติดต่อกับกลุ่มดาวอื่นผมอธิบายงี้ดีกว่ามั้งโอเคนะเอาละดีแล้วครับที่ได้รู้ว่าไอ้คำว่าเฮโลอะไรเฮลิโอพอสเนี่ยเฮลิโอพอสโอเคนะเอาละเขาบอกว่าเส้นสุดง่ายๆเส้นสุดขอบจักรวาลฟังดีนะครับถ้าผมทำมืออย่างนี้นะทำมือติดกันนะติดกันนะครับเปิดนะติดกันนะครับเปิดนะครับโอเคนะก็ให้รู้ว่าเหมือนกับเอาไข่ก็ได้ลูกฟุตบอลก็ได้เทนนิสก็ได้มันแตกกันอย่างเงี้ยโอเคไหมลักษณะนี่ลักษณะหนึ่งนะครับทีนี้ส่วนเส้นที่ว่าเมื่อกี้นี้นี่จักรวาลตรงนี้เส้นขอบจักรวาลเส้นขอบจักรวาลเนี่ยมาก็สุดเส้นขอบจักรวาลเขาว่านะเอาละเลยจากนั้นไปเป็นห่วงแห่งจักรวาลไอ้ห่วงเลยไปจากนั้นก็คือเป็นกลุ่มอวกาศอวกาศจริงๆแล้วฟังให้ดีครับทีนี้โลกเราเทียบกับดวงอาทิตย์ก็ได้เทียบกับดวงจันทร์ก็ได้นะโลกของเราเนี่ยโลกใบนี้มันอยู่ในท่ามกลางของอวกาศดวงจันทร์ก็อยู่ในท่ามกลางของอวกาศโอเคไหมเพราะฉะนั้นดวงจันทร์มันอยู่โดดๆกับมันโลกก็อยู่โดดๆกับมันเหมือนกันตรงกลางระหว่างดวงจันทร์กับโลกนั่นคืออวกาศทำนองเดียวกันตรงกลางระหว่างโลกเรากับดวงอาทิตย์นั่นแหละคืออวกาศโอเคไหมทีนี้คำว่าโลกเรามันสุดตรงไหนอ่ะก็ต้องบอกว่าสิ้นสุดอากาศนะครับมันอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยจุดที่มันสูงสุดของอากาศที่มันมีอยู่นะคำว่าอากาศจะเรียกว่าไฮโดรเจนก็โอเคนะในนี้บอกว่ากำแพงไฮโดรเจนนะครับไม่ผิดก็ไม่ผิดเท่านั้นนะครับออกซิเจนก็ไม่ผิดไฮโดรเจนก็ไม่ผิดเนี่ยได้บทแหละโอเคนะมันสูงจากพื้นดินขนาดไหนแล้วส่วนที่ทำการตรงนั้นนะฮะที่เขาวัดกันไม่ได้เขาก็รู้ได้ตามที่เขาว่ามาไฮโดรเจนอยู่เส้นสุดอยู่สุดเส้นที่ว่าที่ว่านี้นี่เฉพาะกรอบโลกมันก็มีอยู่แล้วไฮโดรเจนออกซิเจนถ้าเป็นกรอบจักรวาลก็ทำนองเดียวกันก็ระหว่างจักรวาลต่อจักรวาลนั่นแหละเรียกว่าอวกาศโอเคไหมครับมันทำท่าจะเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจอ่ะ
คล้ายๆกับมันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้อ่ะไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้อ่ะเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้และรู้มันไม่ได้ด้วยอ่ะถ้าไม่รู้ไม่ได้แล้วลุงหงอกพูดได้ยังไงทีเดียวเห็นไหมก็ต้องบอกว่าลุงหงอกพูดเรื่องอะไรทีเดียวเห็นไหมครับลุงหงอกพูดเรื่องอะไรถ้าพูดเรื่องของอริยสัจสามกับทุกสมุทัยนิโรธนวลไปนวลมาเมื่อกี้ยังพูดคำว่าเมื่อกี้ยังพูดคำว่าปัญญาวิมุตติเห็นไหมครับลุงหงอกก็พูดเรื่องของปัญญาวิมุตติเห็นไหมครับโอเคไหมสรุปรวมความทีนึงแล้วจะเล่าให้ฟังไกลไปกว่าคำถามมานะครับอวกาศอวกาศไอ้ตัวอวกาศเนี่ย มันมีอยู่เดิมในตารางที่เราเคยเรียนไม่รู้ว่าคนรุ่นหลังเรียนมันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไอ้ตารางธาตุเดิมเดิมมันจะมีก๊าซอีเธอร์อวกาศนั่นแหละคือก๊าซอีเธอร์ที่เขาว่าโอเคไหมอวกาศนี่คือก๊าซอีเธอร์ที่เขาว่าในเมื่อเขาไม่สามารถพิสูจน์ก๊าซอีเธอร์ได้ทุกวันนี้ก็ไม่มีก๊าซอีเธอร์แล้วในตารางธาตุใช่ไหมตารางธาตุวิชาเคมีเนี่ยครับโอเคนะแต่อวกาศยังพูดถึงกันอยู่ใช่ไหมไอตัวอวกาศตรงนี้แหละมีกันมากมายมหาศาลในเรื่องของทั้งเอกภพนะทั้งหมดเต็มไปหมดดวงดาวทั้งหมดอยู่ในคำว่าเอกภพก็นึกเป็นวงกลมวงหนึ่งแล้วกันไม่มีขอบเขตหรอกครับเอกภพไม่มีจุดเริ่มต้นง่ายเลยไม่มีจุดสิ้นสุดโอเคไหมง่ายที่สุดจำกันไม่มีขอบไม่มีเส้นรอบวงนี้ดีกว่าเอกภพให้จำลองภาพว่าเป็นวงกลมวงหนึ่งกันแล้วกันนะแน่ดวงดาวทั้งหมดอยู่ตรงนี้ฮะมันจะเป็นกาแล็กซี่อะไรสารพัดอยู่ตรงนี้ครับหมดนั่นคือเอกภพนั้นเอกภพทั้งหมดเนี่ยจะมีอะไรจะมีความเป็นอวกาศอยู่90เขาพูดไป2ขยักนะ อันน่ะ96%กันแล้วกันนะมีความเป็นอวกาศอยู่96%ไอ้ดวงดาวที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมีแค่4%เองในเอกภพเนี่ยคิดทันไหมครับนี่คือสิ่งที่คิดเอาไม่ได้ล่ะบอกให้ทราบไว้ไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้ล่ะเรื่องนี้ครับแล้วพูดได้ยังไงสินะเอาเราให้ฟังเพื่อระดับปัญญากันบ้างในฐานะที่อยู่คนบ้านเดียวกันเนาะเอาล่ะทีนี้ฟังใหม่ทีหนึ่งมันมีคำที่มันชัดเจนกว่านี้อีกเยอะเลยถ้าใช้ว่าปรมัตถ์เนี่ยปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์เนี่ยคือเป็นคำของพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้นะปรมัตถ์เดิมทีเดียวไอ้ที่เห็นดวงดาวทั้งหมดเดิมทีเดียวมันไม่มีดวงดาวอะไรเลยในเอกภพเนี่ยในเอกภพเนี่ยมันจะไม่มีมันจะมีอยู่อันนึงอ่ะอย่าไปคิดมากนึกซะว่ามันเพียงไข่ฟองเดียวแค่ละกันเอกภพทั้งหมดมันมีขนาดเล็กเท่ากับไข่1ฟองก็แล้วกันนี่วิธีคิดง่ายๆเลยทีนี้ไอ้ไข่หนึ่งฟองเนี่ยมีความหนาแน่นความหนาแน่นความโน้มถ่วงเนี่ยมีมากมายมหาศาลนะครับนะไอ้ความโน้มถ่วงความหนาแน่นตรงนี้มันมีมากมายมหาศาลไข่ฟองเดียวนะไอ้รอบนอกไข่ทั้งหมดอ่ะมันเป็นความว่างหมดเลยไอ้ความว่างที่ว่านี้นะฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปรมัตถสัจจะแต่ว่าเป็นความจริงโดยปรมัตถ์โอเคนะลุงหงอกจะเรียกว่าค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ยังไม่พอลุงหงอกนอกจากจะบอกว่าเป็นค่าคงที่แล้วถ้าเป็นพลังงาน
ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์นั่นเองเห็นไหมครับเอาละทีนี้เมื่อเวลาไข่ฟองนี้แตกเปรี้ยงปุ๊บเป็นดวงดาวทั้งหมดที่เห็นก็เพียงแค่ 4% 96% เนี่ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองหรือว่าค่าคงที่นั่นเองโอเคไหมแล้วทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นสารมืดสารมืดมีพลังงานมากมายมหาศาลเท่าไหร่ไม่รู้เรียกว่าสารมืดณวันนี้พูดได้แค่สารมืดไอ้สารมืดไม่รู้ว่ามันคืออะไรต่อมันไปต่อไม่ได้รู้แต่คำว่าสารมืดซึ่งต่างจากลุงหอพูดว่าหนึ่งคำว่าปรมัตถ์พุทธเจ้าพูดถึงเห็นไหมครับสองลุงหอค่าคงที่สามพนักงานบริสุทธิ์ดูสิลุงหอกเล่นมันตั้งสามภาษาแล้วสามความแล้วเห็นไหมเขาติดอะไรรู้ไหมฮะวิทยาศาสตร์เขาไปติดตรงไหนเขายังไม่รู้บอกเลยพอเวลาเขาพูดถึงสารก็จะพูดอีกคำนึงคือปฏิสารปฏิสารสารกับปฏิสารของคู่กันนี่เนี่ยมันแยกให้ออกเด็ดขาดไม่ได้เขาจะไม่ได้เขาจะไม่สามารถแยกออกจากเด็ดขาดให้ได้เขาทำไม่ได้นั่นก็เลยมีคำว่าปฏิกันอย่างเงี้ยก็ขับเคี่ยวอย่างเงี้ยครับสารกับปฏิสารก็ขับเคี่ยวภาวะเช่นนี้แหละเรียกว่าควอนตัมใช่ไหมเห็นไหมหรือว่าเกิดดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่เดียวกันเห็นไหมงงไหมเนี่ยก็นัก ที่พูดเนี่ยถามว่านักฟิสิกส์กี่คนกี่ท่านจะรู้ตรงนี้ครับนักฟิสิกส์ที่เรียนวิชาฟิสิกส์กันมาเนี่ยถามว่ากี่คนกี่ท่านที่เข้าใจตรงนี้ผมมีเกิน10คนอยู่เลยในโลกใบนี้เห็นไหมนักฟิสิกส์ทั้งโลกเกิน10คนอยู่เลยที่พูดที่เข้าใจตรงนี้เห็นไหมครับถึงขนาดนั้นไม่ใช่เข้าใจง่ายๆนะครับตรงนี้นะรู้ตามดวงหอกเล่าให้ฟังแล้วกันไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเราไม่มีกำไรขาดทุนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะรู้โดยที่ไม่มีกำไรขาดทุนดีไหมทีเนี้ยไม่ได้ขาดทุนเลยเมื่อไม่ขาดทุนนะถ้าบอกว่าขาดทุนคือความสูญเสียก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเนี่ยก็ฟังไม่แค่นี้จะต้องไปเปรียบเทียบกับใครล่ะครับจะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครหรือจะไปเอาชนะค่าขานใครหรือเปล่าเลยถ้าเขามาเข้าใจตามเราเขาคือวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์มันก็เป็นบุญของเขาเท่านั้นเองแต่ถามว่าเข้าใจของเราเองในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยนะผมว่ามันก็เจ๋งนะถือว่าเจ๋งนะเพราะเราเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่สงสัยไต่ถามมานะลูกหมอเล่าให้ฟังในรูปแบบของง้อของหงอกธรรมดาธรรมดาธรรมดานี่นะทำไมถึงรู้สิ่งนี้คำตอบสุดท้ายได้เลยนะครับว่าก็เพราะนี้แหละครับพุทธศาสนาบอกให้สอนถึง two in one รูปกับนามเพียงแค่แยกนามจากรูปปึ๊กไปรู้หมดละนี่แหละครับที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดาที่ให้ปัญญาแก่มนุษยชาติหนึ่งในนั้นปัญญาที่ว่านั้นนะครับลุงหงอกได้มาเล่าสู่กันฟังต่อดีไหมครับถ้าดีก็พยักหน้าใส่กันทราบก็จบข่าวแล้วเนี่ยแต่ท่านจะรู้ไปด้วยมันก็ต่อออกแม่แพร่พันไปเรื่อยๆนะครับก็แค่นั้นเองแน่นอนนะครับการที่รู้สิ่งนี้ได้รู้ได้ด้วยจิตอย่างเดียวแล้วจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเพราะไม่มีเครื่องมืออื่นใดจริงที่มารู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่มีทางเลยยอมรับไหมนะครับว่ากายใจจิตท่านมีจริงไหมคนที่จะรู้เรื่องนี้ได้ดีหนึ่งต้องรู้คำว่า three in one นะครับ3รวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือกายใจจิตโอเคไหมครับโอเคนะทีนี้ใครล่ะรู้ทั้งเรื่องกายเรื่องใจรวมอยู่ตรงนี้กายกับใจใจคือความนึกความคิดพอเวลามันจะมาหากายปุ๊บมันจะออกทางด้านความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกมันก็วนอยู่เงี้ยทีนี้ตัวร่างกายเนี่ยร่างกายมันก็กระเพื่อมรู้เบาๆรู้สึกเนี่ยถ้าใครก็ตามที่กายกับใจเวลามันสัมพันธ์ปุ๊บมันจะเกิดความรู้สึกรู้สึกขนลุกขนพองเนี่ยโอเคความรู้สึก
รู้สึกหนาวร้อนรู้สึกเย็นพวกนี้นะครับรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรวดร้าวเนี่ยรู้สึกเบาตัวหนักตัวประมาณนั้นครับโอเคไหมครับนี่ครับว่าความรู้สึกตรงนี้นี่แค่กายกับใจนะทีนี้ใจกับจิตเนี่ยใช่ไหมใจคือความนึกความคิดจิตคือความสว่างไปคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถรู้สามสิ่งนี้ในที่เดียวกันในร่างกายเรารู้ไม่พอนะฮะรู้จับแยกได้ด้วยแยกเอาใจออกมาข้างนอกเหลือกายกับจิตเนี่ยจิตรักษากายต่อใช่ไหมไม่รู้มันแยกได้อ่ะไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้ครับ ครับมันไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะมันเข้าใจไม่ได้เอาหน้าอย่างน้อยที่สุดก็มีคนหนึ่งหงอกแท้ๆมาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันอ่ะเพราะจะรู้สิ่งเหล่านี้จึงต้องบอกว่าอย่ามารอการพิสูจน์พิสูจน์โดยคณิตศาสตร์จบข่าวเลยไม่มีทางไปรอดแน่นอนเพราะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มันไปไม่รอดไปไม่ได้ไงมันจึงมีคำว่าจิตศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ก็ต้องพัฒนาจิตให้ได้แล้วจะรู้และจะเข้าใจเองในสุดท้ายแล้วไม่ไปไหนอยู่ในตัวท่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องร่างกายท่านใจท่านจิตท่านกายผมใจผมจิตผมเมื่อเวลาผมรู้เช่นนี้ก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอเนี่ยโอเคไหมหนุกไหมพี่ผมว่ามันหนุกนะ หรือจะให้ผมหนุกคนเดียวผมก็หนุกคนเดียวก็หนุกคนเดียวได้มันแหละคนนี้หนุกคนเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกผมเนี่ยสบายสบายง่ายๆเนาะอ้าวมีอะไรอีกบ่ต่อยไหมคนป่วยที่ถูกหมอผ่าสมองมาแล้ว5วันยังไม่รู้สึกตัวบางครั้งก็ดูเหมือนขยับตาซ้ายขยับตาขวาว่างมีวันนี้ทำอะไรทีเนี่ยดูสิใจเย็นมีวันนี้โอเคใจเย็นไม่รู้จะไปยังไงต่อมีวันนี้หมอบอกว่าคนป่วยพยายามจะกัดลิ้นตัวเองถามว่าที่จริงเขารู้สึกเองอยากกัดลิ้นร่างกายเกรงไปผมว่าเกรงไปเองมากกว่านะครับครับผมว่าเกรงไปเองมากกว่านะครับเพราะว่า ครับเกรงไปเองมากกว่านะครับเรื่องนี้โอเคนะถ้ารู้สึกตัวเองเนี่ยเราไปสะกิดเขานิดนึงฮะไปสะกิดเจ้าสกิดข้อมือเขาก็จะโต้ตอบเราโอเคนะถ้าเขารู้สึกเราสกิดเบาๆเขาเนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยไปโต้ตอบสกิดเขาจะตอบสนองนั่นคือเขาจะรู้สึกเองโอเคนะแต่เขาอยู่เขาบิดนี่กึกกันเป็นการเกรงซะมากกว่าโอเคไหมครับเราเอาความรู้สึกของเราไปแทนความรู้สึกของเขาไม่ได้แต่เราต้องเขาสังเกตดูจะทดลองก็ได้นะเอานิ้วมือไปสกิดเขาจะตอบสนองไหมโอเคนะถ้าก็ตอบสนองก็มีหวังถ้าไม่ตอบสนองก็ตะแลนทำไงได้นะครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วก็หาวิธีช่วยกันได้หลายวิธีได้แต่ต้องเอาเท่านั้นแต่ที่แน่ความสูญเสียไปแล้วจ้าเงี้ยก็ไม่ว่าได้กันที่ว่ามานี้นะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ไม่ตกใจนะเมื่อไม่ตกใจมันก็ไม่กินใจเมื่อไม่กินใจมันก็ไม่อ่อนใจนะครับนึกใจทั้งที่ว่าเมื่อใจไม่อ่อนใจกำลังกายมันก็ฟิตเปี้ยสิพี่มาไปไหนไปด้วยถึงไหนถึงกันประมาณนั้นแหละทั้งหมดก็คือความเข้าใจนี่นะครับเป็นบ่อเกิดของความเจริญงอกงามใดๆทั้งหลายทั้งปวงในเบื้องต้นนะครับเอาล่ะแมนบอลมีไหมไม่มีเลยเนาะเอาล่ะมีอะไรต่อบออ่ะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมหนูไม่มีเลยเอาเรามาให้ดูเลยดาร์กเมเทอร์อ๋ออาหารนี่ไงอ๋อเขาบอกแค่75%เองเหรออ๋อดาร์กเมเทอร์ตรงนั้น21%อะไรดาร์กเอนเนอร์จีโอเ
คนะฟังให้ดีนะครับ Dark Energy เนี่ยมันก็คือพลังงานมืดนี่เอาล่ะไม่รู้ข้อมูลมาจากไหน Normal Matter 4% ใช่ไหมแต่ Normal Matter โอ้โหเป็นข้อมูลใหม่เอี่ยมทั้งนั้นเออนะไอ้ Dark Matter Dark Energyไอ้เขียวเขียวดาร์กเอนเนอร์จีเนี่ยโอเคเดี๋ยวดีดีดีเนี่ยฮะไอ้ตัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพลังงานมากมายมหาศาลอ่ะเขาบอกว่ามีเจ็ดเท่าเมื่อกี้ผมพูดว่ามีถึง 96% แปลว่ามันซึมซับตรงนี้อีกเหมือนกับไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยฮะดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์นี้อยู่เนี่ยนะฮะ16% ในดวงอาทิตย์พลังงานบริสุทธิ์นะฮะนอกนั้นก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เงี้ยหรือไปชายชายชายดวงอาทิตย์โอเคนะและแม้แต่โลกเราเหมือนกันที่นี่โลกเราโลกเรานะฮะมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ตั้งอะไร70ถ้าหากก็ถัวเฉลี่ยมาหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเอาละบริไม่บริสุทธิ์มันมีอยู่ 4% ก็แล้วกันนะเนี่ยมันจะกลับพวกกับข้างหรือเปล่านะผมว่าถ้าหากว่าจะเอาเพราะว่าดวงอาทิตย์มันเป็นดาวฤกษ์เนาะโลกเรามันเป็นดาวนับเคราะห์เนาะสุดท้ายมันจะกลับพวกมากกว่าว่าไอ้โลกเราจะมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ถึง96% ประมาณนั้นโอเคไหมไอตัวบริสุทธิ์มีเพียงแค่ 4% ถามว่าบริสุทธิ์อยู่ตรงไหนซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้และซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งเห็นไหมโอ้ยพูดในสิ่งที่มันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ผมก็พยายามเข้าใจตามนัยยะก็ของเขาก็มาพูดกันนู่นนี่นั่นบ้างอะไรพวกนี้แหละครับก็แปลว่าบางสถานที่บางแห่งก็บอกอ่ะมีตั้ง 68.3% Dark Energy เนี่ยครับส่วนไอ้เจ้า Dark Matter เนี่ยมันมี 26.8% เนี่ยครับใช่ไหมอะไรเนี่ย Bionic คืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหม 49% Matter มันหน้าสีเหลืองๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นถ้าดูตามนั้นนะฮะมันน่าจะเป็นอะไรสิ่งไม่บริสุทธิ์มากกว่าพอเวลาพูดถึง energy ก็คือพลังงานถ้าพูดถึงสิ่งบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ติดเอาเห็นไหมครับไม่บริสุทธิ์มันมีอยู่ 4% 5% ที่ว่านี่เขาว่าเท่านั้นนะครับเอาเราดีกว่านะครับบริสุทธิ์ในตัวเราเนี่ยจิตบริสุทธิ์เมื่อไรก็บริสุทธิ์เมื่อนั้นเมื่อนั้นนี่เอาตัวเราเพราะเอาตัวเขาเนี่ยมันจะยุ่งเยอะเลยแหละครับยุ่งเยอะครับให้นักวิชาการเขาแข่งกันก็แล้วกันเขาชิงดีชิงเด่นกันก็แล้วกันนะเขาเพิ่มมูลค่าในตัวของเขาเองก็แล้วกันถือเป็นวิชาชีพของเขาก็แล้วกันสั่งสอนเนี่ยประกอบอาชีพไปทั้งนั้นเราไม่ไปประกอบอาชีพตรงนั้นใช่ไหมแต่เรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะมารู้เรื่องราวของตัวเราเองผมว่านี่มันเจ๋งกว่าเยอะนะถ้าพูดเรื่องเขาว่าไม่จบส่วนหนึ่งก็มากด้วยอาจจะบางทีทุกทีเลยครับแม้แต่ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ก็บอกว่า93 ล้านไมล์เนี่ยมันวัดยังไงวะมันวัดยังไงวะแค่ถามวิธีวัดมันก็จบแล้วใช่ไหมไม่ตั้งแท่นตรงไหนวะเนี่ยใช่ไหมครับถามวิธีวัดมันก็จบแล้วโธ่เห็นไหมอย่าไปย้อนแย้งกันหรอกดีปล่อยเข้าไปเรามาถึงเราดีกว่าไม่ดีกว่าเรื่อถึงบอกว่ารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองมันเจ๋งกว่าเยอะเลยได้แน่นอนครับปัญญาวิมุตติและหรือถึงระดับได้เจโตวิมุตติซ้ำไปซ้ำไปอย่างนี้ไม่ดีกว่าเรื่อรู้เราหมดทุกอย่างและจะรู้เขาหมดทุกเรื่องเหมือนกันนะครับเขาแค่นอกโลกก็พอแล้วพี่ก็สดอภิเษกในโลกเราก็พอแล้วถ้าจะรู้ทั้งโลกมันรู้ไม่หมดหรอกครับเอารู้ตัวเราดีกว่าเล็กนิดเดียวเองเห็นไหมครับ
ซึ่งมีกายใจจิตนี่เองเป็นตัวหลักตัวแก่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับคนที่อยู่หน้าจอนะถือว่าเราต้องพูดจากันอย่างนี้ส่วนเขาก็อ้างถึงพอประมาณการยังไงก็ไม่สามารถนำมาอ้างอิงมาไม่ได้หรอกมันคนละศาสตร์ของเขามันวิทยาศาสตร์ของเรามันจิตศาสตร์มันคนละพื้นฐานมันคนละที่มาโอเคไหมครับต้องแยกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการมีช่องว่างของความเข้าใจอ๋อนั่นเขาว่าวิทยาศาสตร์ลุงบอกว่าจิตศาสตร์นะมันก็คนละศาสตร์แต่ว่ามันคนละพื้นฐานกันนะแต่นักจิตศาสตร์ก็เล่าเรื่องเขาได้แค่นั้นแหละครับไปเล่าเรื่องเขาผ่านวิชาอะไรคณิตศาสตร์ก็ยอมนะครับลุงหมอก็ยอมเลยยอมจะอยู่ในมุ้งด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น เราไม่ไปถึงขั้นนั้นให้ปล่อยเขาไปเอาปล่อยเขาแข่งขันกัน ปล่อยเขาแข่งขันเพิ่ม อะไรเพิ่มมูลค่าในตัวเขาเองในเชิงวิชาการด็อกเตอร์ไม่พอศาสตราจารย์ต่างหากค่าตัวเยอะนะด็อกเตอร์ธรรมดาค่าตัวน้อยมีศาสตราจารย์นำหน้าค่าตัวเยอะนะบรรยายที่ชั่วโมงนึงเสีย 50,000 เป็น 50,000 บาทนะครับชั่วโมงละนะหรือวันละก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยใช่มั้ยนั่นคือของเขาเขาประกอบชีพเขาก็ปล่อยเข้าไปเราก็รู้จักตัวเราอย่างดีสุดละพี่เอ้ยอย่าลืมประกอบชีพนะเรียนวิชาใดๆก็ตามนอกตัวเราเองสรุปแล้วนำมาเพื่อการประกอบอาชีพต้องทำไปเขาก็ประกอบอาชีพของเขาเห็นไหมครับนักดาราศาสตร์ใช่ไหมฮะใช่นะเออเราก็ประกอบอาชีพของเราจนจะมาทำอะไรดีพวกนี้ใช่ไหมอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอแล้วกันเนาะแต่ถ้าหากก็จะดูแลรักษาใดๆนะเกี่ยวกับ อะไรทรัพย์สินคานการงานบริวารญาติเมตรทั้งหมดทั้งปวงก็ดูแลกันไปนะฮะถูกต้องเป็นนำเสมอภาคว่าไปแต่ถ้าหากจะเป็นการเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบจะล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศอย่าลืมนะนึกถึงทางน้ำพญานาคและพญามังกรถ้าทางราบภาพพื้นดินก็พญาช้างเผือกถ้าทางอากาศก็พญาครุฑก่อนจะขึ้นเครื่องบินลุงอาบบอกพญาครุฑหน่อยสิช่วยไปถึงที่หมายปลายทางหน่อยอย่าให้ตกหลุมอากาศนะเนี่ยแข่งก็จบแล้วใครขึ้นเครื่องเคยตกหลุมอากาศบ้างไหมครับโหใจอยู่ตะตุ่มเลยนะให้แต่ไม่เล่นไปนะครับในเรื่องบินตกหลุมอากาศเดินทางไกลจะรู้แล้วครับผ่านข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกเจอนะครับ จะบอกให้รู้ไว้นะจะรู้อากาศโอ้โหเสียวไส้ยุคสมัยนี้มันได้เพราะว่ามันการบินมันเป็นอัตโนมัติไปหมดครับสมัยก่อนโอ้โหนักบินต้องเก่งกาจสามารถต้องมีความรู้สึกไวมากนะครับนักบินเดี๋ยวนี้หลับไปยังได้เลยจะกดออโต้นะกดบินแบบออโต้พูดจังว่าเคยขับเครื่องบินดีกว่าเนี่ยก็พอรู้ๆเล่าโชว์กันฟังแค่นั้นนะครับมากกว่านั้นก็มีคนแจ้งว่าฝนลงเม็ดแล้วเนี่ยมั้ยพูดแค่นี้ก็จะลงเม็ดแล้วเลิกฝนลงมาเยอะๆอยากจะลงลงให้มันเต็มไปเลยทุกตารางนิ้วของแผ่นดินสยามให้มันเจ๋งไปเลยให้มันรูปไผ่มันไผ่ไปเลยอย่างนี้ดีกว่าดีไหมพี่แต่ดีคอยดูทั้งคืนนี้ก็แล้วกันดูสิวัดกันไปเลยชาล้างให้มันหมดแล้วก็ดีพวกอะไรเคมีมันมากเหลือเกินใช่ไหมให้มันทำความสะอาดพื้นดินหน่อยปี54ก็รอบแล้วเอารอบสองสินะฉายรอบสองเนี่ยนายว่าไปโน่นนี่ไปทั้งหลายคนก็จะแย่เพราะน้ำท่วมน้ำหลากกันแล้วลุงหมอบอกว่าเทไปเลยเรื่องมันเรื่องธรรมชาติปล่อยมันดูเถอะแล้วก็ปรับตัวไปมากน้อยค่อยแรงไปก็ว่าไปตามเกิดตามมีโอเคนั่นเองไม่กลัวในธรรมชาติ
อยู่ในธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติให้ได้ก็ปรับตัวสิครับทีนี้มาโอเคนะตัวแค่นี้ครับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบตะคิวเวรบิครับผม